สดีค่ะกลับมาพบกับพวกเราอีกเช่นเคยในรายการ DIY by Fip D Fip ค่ะมีค่ะรายการที่อัปเดตเทรนด์แฟชั่นและครบเครื่องเรื่อง DIY ค่ะช่วงแรกของวันนี้เราก็ไปพบกันเลยในช่วง What's New วันนี้พวกเราก็มีแฟชั่นจีนมานำเสนออัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะค่ะอย่างแรกเลยที่เราต้องพูดถึงก็คือประวัติของจีนจีนเนี่ยรู้ไหมว่ายี่ห้อแรกของโลกเนี่ยชื่อว่าอะไรลีไวน์ใช่แล้วลีไวน์สตาวค่ะลีไวน์หรือว่าที่เรารู้จักกันดีก็คือลีไวน์ซึ่งเป็นแบรนด์ของชาวอเมริกันเขาก็ได้เริ่มผลิตตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1850รู้ไหมว่าผ้ายีนเนี่ยมีต้นกำเนิดมาจากนครเจนัวประเทศอิตาลีว่าได้เรื่องของกางเกงยีนไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ช่วงกี่ยุคสมัยกางเกงยีนก็ยังคงความเป็นหนึ่งในเรื่องของแฟชั่นทั้งหมดเลยด้วยความคลาสสิกความลงตัวในการสวมใส่ของมันก็เขาเรียกได้ว่ายังไงอะเอาใจวัยรุ่นกันไปเลยตั้งแต่สาวเล็กไปจนถึงสาวใหญ่ก็ยังอยู่ในใจของทุกคนใช่แล้ววันนี้ค่ะพวกเรา2คนก็ได้จัดอันดับ10แบรนด์กางเกงยีนที่เป็นที่นิยมของสาวๆจะมีแบรนด์โปรดของใครกันบ้าง นะคะเรามาอัปเดตพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะไปเลยแบรนด์เลยแบรนด์แรกค่ะ Levi's แบรนด์ออริจินัลแบรนด์แรกของโลกค่ะก็ต้องรู้จักเราเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่า Levi's เนี่ยคือแบรนด์ที่ทนทานที่สุดปูยี่ปูยาวก็ได้ก็ไม่เป็นไรจะไม่ซักก็สามารถเอามาสวมใส่ก็สามารถดูดีได้ค่ะแบบไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็จะทำให้สาวๆเนี่ยเลิฟกับคุณภาพของมันและเป็นที่ครองใจแก่มากๆทุกเพศทุกวัยใช่ต่อไปค่ะรีเป็นกางเกงยีนจากดินแดนมักกันที่ขยันผลิตคอลเลคชันมากมายให้กับแฟนๆได้ติดตามกันนะคะเพราะว่าด้วยการจุดเด่นของเขาคือการออกแบบแพทเทิร์นที่เรียกได้ว่าล้ำเทคโนโลยีใช่เต็มไปด้วยกับคุณภาพเลยจึงทำให้เนี่ยเป็นที่ครองใจวัยรุ่นแฟนๆกันแบรนด์หนึ่งต่อไปค่ะแม็กเรดี้ค่ะแม็กเรดี้ก็เป็นอีกหนึ่งยีนนะคะที่ขายดิบขายดีกันเลยทีเดียวค่ะแม็กเรดี้นี่คือชื่อรุ่นใช่ไหมใช่เป็นชื่อรุ่นค่ะซึ่งรุ่นนี้เขาเรียกได้ว่าเขาเรียกเป็นแฟชั่นยีนที่เรียกว่าครบรสอ่ะมีทั้งความเรียบเก๋เปรี้ยวเท่สนุกจึงทำให้คลองใจแฟนๆยีนใช่อีกแบรนด์นึงค่ะต่อไปค่ะลีคูเปอร์นี้นะคะก็เป็นยีนที่ตามแฟชั่นอีกแบรนด์นึงเรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะเดสสนุกใช่เดสสนุกสุดเหวี่ยงได้แบบสุดๆเลยเพราะว่าด้วยการออกแบบของเขาก็มีหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกซื้อเน้นคอลเลคชั่นที่แตกต่างเขาเรียกได้ว่าคือออกมาเนี่ยแต่ฤดูกาลเนี่ยใช่แต่ฤดูกาลรูกันเขาไปคัดให้เขาไปหาเลยใช่แล้วต่อไปค่ะแรงเลอร์ใช่แบรนด์นี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นแบรนด์เก๋าระดับตำนานเลยทีเดียวที่แบรนด์นี้ก็ไม่ได้ฮิตเฉพาะแบบพวกคาวบอยอะไรอย่างงี้นะคะใช่ฮิตไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานกันเลยสาวๆเพราะว่าความโดดเด่นของเขาก็คือรูปร่างรูปทรงของกางเกงยีนเนี่ยที่สามารถสวมใส่ได้สบายจะไปงานไหนก็หยิบมามิกแอนด์แมทได้เรียกได้ว่าเข้ากับทุกชุดเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นแบรนด์แชฟคนรู้จักกันดีอยู่แล้วตามใช่แล้วไปยิ่งพรีเซนเตอร์คนไหนพรีเซนเตอร์ชื่อดังพรีเซนเตอร์ชื่อดังไม่ว่าจะเป็นพี่ตูนบอดี้สแลมหรือว่าพี่บิ๊กแอสใช่ก็จำได้ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทั้งชายทั้งหญิงทั้งชายทั้งหญิงจึงทำให้เป็นแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีจุดเด่นของเขาคืออะไรอ่ะก็คือแบรนด์ของเขาเนี่ยกางเกงยีนก็จะเป็นแบบสกินนี่อะไรอย่างงี้ใช่ไหมสกินนี่ของเขาอ่ะดังมากเพราะว่าใส่แล้วแบบมันเป๊ะอ่ะมันเก็บรูปร่างสัดส่วนของเราให้ดูดีใส่แล้วแบบดูดีขึ้นใช่ค่ะต่อไป CCWO ก็จะเน้นแบบกางเกงแนวแบบลำลองสบายสบายเป็นสวมใส่สบายสไตล์อเมริกันค่ะโอเคค่ะก็เป็นอีกแบรนด์นึงที่เป็นนิยมต่อไปค่ะเดอะดูดเป็นแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ไทยคนไทยเองสำหรับเหมาะสำหรับวัยรุ่นที่แบบมีงบน้อยอะค่ะไม่แพงใช่เพราะว่าไม่แพงแล้วก็มีแล้วก็
็มีดีไซน์ที่เก๋ใช่มีให้เลือกหลากหลายคือมีให้เลือกมากมายอ่ะในแต่คอลเลคชันที่เขาออกมามีทุกสีบอกสีโอเคค่ะต่อไปค่ะปั๊มน้ำมันแก๊สโซลีนอันนี้รู้จักกันดีเลยใช่ไหมสำหรับใช่เด็กสยามเด็กสยามใช่มันเป็นแบรนด์เก่าเนาะมันเพิ่งมาบูมในช่วงหลังๆเนี่ยคนเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นคือจุดเด่นของมันเนี่ยคือชื่อด้วยคือชื่อแบบแปลกค่อนข้างจะแตกต่างจากแบรนด์ยีนอื่นๆเลยเพราะว่าแบบแค่ชื่อเราคือฟังแล้วแบบก็คือแบรนด์กางเกงยีนเนาะแค่สะดุดหรอแล้วเรื่องจุดเด่นของเขาก็คืออีกอย่างคือป้ายของที่แปะอยู่ด้านหลังมันจะแบบเป็นเขียนว่าไอ้ปั๊มน้ำมันเอาชื่อตรงตัวเลยแก๊สโซลีนใช่แล้วก็ลวดลายของกางเกงด้วยที่เป็นจุดเด่นหลักที่ทำให้ทุกคนแบบชอบแล้วก็แบบเลือกที่จะใส่แบรนด์นี้ค่ะต่อไปค่ะสุดท้ายแบรนด์แคนดี้นี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์กางเกงยีนแบบน่ารักประมาณนี้มีให้เลือกแคนดี้เนี่ยก็มีให้เลือกแบบหลายสีมากมายเลยหลากหลายสไตล์สาวสาวช่างเลือกหลายๆท่านและที่สำคัญถูกใช่งบประมาณไม่มากคือแบบว่าแน่นอนประหยัดกระเป๋าอ่ะแล้วก็มีให้เลือกมากมายด้วยใช่ค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของ10แบรนด์ที่เราจัดอันดับมาให้เพื่อนๆได้อัปเดตได้รู้เรื่องราวข้อมูลต่างๆกันก็เลือกซื้อตามความชอบเอาไปคิดกันนะคะว่าจะใส่แบบไหนแบรนด์อะไรให้เข้ากับตัวเองค่ะต่อไปเราไปดู5ทริควิธีการเลือกกางเกงยีนกันก่อนเลยค่ะสำหรับ5ทริควิธีการเลือกซื้อกางเกงยีนเชื่อว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะมีเสื้อผ้าเยอะแยะมากมายในตู้เสื้อผ้าแล้ววิธีการเลือกแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือกางเกงยีนใช่ป่ะใช่เราก็จะมาดูวิธีการเลือกซื้อกางเกงยีนกันวิธีที่หนึ่งเลยนะคะก็คือเราต้องซื้อกางเกงยีนให้เล็กกว่าไซส์ L จริงๆเนี่ยสัก 1-2 ไซส์เพื่ออะไรคะเพราะว่ากางเกงยีนเนี่ยจะยืดได้ 1-2 นิ้วเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกกางเกงยีนให้ไซส์เล็กกว่า L เราอะประมาณ 1-2 ไซส์ค่ะค่ะต่อไปค่ะข้อ2เลือกกางเกงยีนการเลือกกางเกงยีนให้เข้ารูปเราไม่ได้เลือกกางเกงที่แบบรัดทุกสัดส่วนเราต้องเลือกกางเกงที่แบบใส่แล้วเรารู้สึกสบายแต่ว่าก็สามารถเก็บเนื้อของเราให้ดูเข้าทรงกระชับมากขึ้นค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ข้อที่3เลือกกางเกงยีนที่มีสีเข้มเสมอทำไมคะต้องเป็นสีเข้มด้วยหลายคนก็คงมีกางเกงที่แบบสีซีดๆหรือว่าก็ทรายนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบใส่กางเกงสีซีดนะที่แบบผ่านการฟอกมาแล้วซึ่งกางเกงเหล่านี้ไม่เหมาะสำหรับการใส่เข้าออฟฟิศนะคะจำไว้ว่ากางเกงยีนเนี่ยเราควรเลือกที่มีสีเข้มหรือว่าจะเป็นสีดำไปเลยก็ได้นะทำไมต้องสีเข้มเข้าออฟฟิศไม่เข้าใจอ่ะมันก็จะมันความสุภาพใช่ไหมความสุภาพให้เกียรติสถานที่ค่ะต่อไปเลยเราควรจะเลือกกางเกงที่มีความยาวประมาณข้อเท้าเสื้อเพื่อเพิ่มความชิคให้กับตัวคุณค่ะทำให้ขาดูยาวขึ้นป่ะมันจะดูสุภาพมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราใส่กองใช่ไหมมันก็จะดูไม่ดีหรือว่าใส่ขาดมันก็จะดูไม่ดีอะค่ะค่ะต่อไปค่ะข้อที่4แล้วก็หาป้ายที่บอกส่วนประกอบของผ้าก่อนที่จะซื้อนะคะเพราะอะไรกางเกงยีนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการผสมของผ้ายืดโดยปกติเนี่ยจะมีรายค่าอยู่ที่ประมาณ 2% ถามว่ามันช่วยอะไรมันช่วยให้เข้ารูปและมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นทำให้การสวมใส่เนี่ยสบายตลอดได้ทั้งวันค่ะและสุดท้ายค่ะดูที่กระเป๋าด้านหลังค่ะก่อนที่จะซื้อบางครั้งรายละเอียดของเส้นเนี่ยมันแบบเยอะแยะเยอะแยะเกินไปหรือว่าลวดลายที่แบบแพรวๆเกินไปก็จะสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ค่อยดีนักใช่ก็ลองหาแบบกางเกงยีนที่มีลักษณะลายที่น้อยนิดนึงเรียบหน่อยก็ได้ใช่ค่ะและอีกอย่างคือควรเลือกกางเกงด้านหลังกระเป๋าเนี่ยที่ดูไม่ใหญ่มากจนเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ดูโลดใช่ดูโลดต่ำไปหรือว่าเรียกว่าหลุดตูดนั่นเองใช่มันดูไม่ดีนะคะทำให้ภาพลักษณ์เราแย่ลงใช่ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นทริคการเลือกกางเกงยีนค่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอะไรก็ตามถ้าคุณมีความมั่นใจก็ใส่มันออกมาอย่างดูดีได้ใช่แล้ววันนี้เราก็พูดถึงกางเกงยีนกันมาเยอะแล้วเนาะ
ในช่วงของเราก็จะมีงาน DIY เกี่ยวกับกางเกงยีนใช่แล้วถ้าคุณอยากรู้แล้วเราอยากจะทำอะไรกันกางเกงยีนมาทำอะไรต้องไปพบกันในช่วง How to โอ้ยดีอะไรคะอะไรใส่กางเกงไม่ได้อะทำยังไงล่ะก็เอาไปบริจาคสิโอ้ยไม่เอาอ่ะเขารักตัวนี้มากเลยเฟ้พอท่านผู้ชมรออยู่ค่ะอ้าวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันในช่วงของ How to และวันนี้ค่ะเราก็มีกางเกงยีนตัวเก่าของ4 Fifth ตัวนี้เราจะมาทำอะไรกันดีคะ Fifth ตอนแรกนะ Fifth ก็ว่าจะเอามาทำกระโปรงอะดีแต่ว่าทรงมันไม่สวยอ่ะเลยคิดว่าเอามาทำเป็นกระเป๋าดีกว่าไหมน่าสนน่าสนนะคะกระเป๋าจากยีนดูเท่ไม่เบาเลยอยากรู้แล้วค่ะนั้นเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะโอเคเรามาเริ่มดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอย่างแรกค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นกางเกงยีนของฟิปเองค่ะต่อไปก็เป็นเข็มขัดหนังที่ไม่ได้ใช้แล้วใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นกรรไกรค่ะแล้วก็จะมีกรรไกรตัดได้แล้วก็มีนี่เข็มกลับได้ค่ะเอาไว้เย็บใจเวลาคุยกับเธอแล้วใจมันจะขาดอ่ะโอ้ยเพลียค่ะรู้ไหมว่ามีอะไรที่เย็บใจได้ดีกว่าเข็มกลับได้อะไรคะแน่นอนก็ต้องเป็นจักรเย็บผ้าค่ะคืออุปกรณ์อย่างสุดท้ายของเราถ้าไม่มีนะคะก็มือเนี่ยแหละใช่แล้วค่ะมาเรามาเริ่มดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะไปดูกันเลยเรามาดูวิธีการทำกันเลยดีกว่าค่ะค่ะอย่างแรกนะเราก็จะใช้ตรงส่วนที่เป็นขาของกางเกงเสร็จแล้วตัดเลยอาบีตัดดีกว่าใช้จะตรงไหมเอาประมาณนี้นะคะเอาแค่ขั้นเดียวตัดเลยนะค่ะตรงๆนะโอเคตัดเลยไม่ต้องงงไม่ต้องวัดกันเลยทำไมโอเคค่ะฟิปเสร็จเรียบร้อยโอเคนี่ไว้ทำได้อีกใบหนึ่งนะเนี่ยสองข้างค่ะต่อไปเราก็จะกลับด้านนะคะด้านออกมากับด้านออกมาแบบนี้แล้วก็เราจะเย็บส่วนที่เราตัดออกมาเมื่อกี้แต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้เย็บจักนะคะเย็บตรงนี้จะได้ไวขึ้นไม่เสียเวลามาเย็บจักแล้วทีนี้เราก็มาเย็บกางเกงยีนด้วยจักกันค่ะพอเราเย็บเสร็จได้อย่างนี้แล้วชุบเราก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะค่ะแล้วยังไงต่อคะหลังจากนั้นเราก็ต้องขี้ออกมาแบบนี้แบบนี้นะคะเราก็จะเย็บส่วนที่เป็นตรงนี้สองข้างเนี่ยค่ะเพื่อความมันเป็นไว้แบบให้มันแบบพองๆค่ะมาดูวิธีการเย็บโอเคค่ะเรามาเย็บด้านแรกกันก่อนแล้วเราก็จะได้กับตูดกระเป๋าแบบนี้
ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็จะมารัดกับด้านกระเป๋าเก็บไปนิดนึงโอเคตัดเลยที่เราได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นส่วนของตัวกระเป๋าสวยงามค่ะค่ะแล้วยังไงคะแค่นี้เกือบเสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วค่ะขั้นตอนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดยังไงคะเอาตัดเราจะใช้ส่วนที่ร้อยเข็มขัดของกางเกงนะคะสองอันใช้แค่2อันพอครับผมตัดมาเป็นปิ๊บอ่ะใช่ตัดอย่างนี้เลยนะปิ๊บโอ้ฉันเสียดายกางเกงจ้ะตัดไปนะอืมตัดหน้าเราไม่ได้ใช้แล้วนี่นะโอเคนี่นะคะพอตัดมาแล้วเราก็จะได้แบบนี้แล้วก็ต่อไปเราก็ลองพับลงมาเราจะเอามาติดที่ตรงนี้กับตรงนี้เป็นแบบขวางนะคะเย็บเป็นแนวขวางคือมันจะเป็นแบบนี้เราจะร้อยอย่างนี้ใช่แล้วเราจะไว้ใช้ร้อยค่ะขาดต่อไปเลยเย็บมือเลยมือเลยเข็มก็ได้ค่ะหามาเอาก่อนเลยโอเคค่ะพอเราตัดมาได้อย่างนี้แล้วนะคะเราก็จะมาเย็บกาดตรงนี้โดยหงายด้านนี้ออกมาหนาจังยากแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเราก็ใช้นี่ร้อยเข้าไปเอาฝังนี่ค่ะค่ะแล้วบีก็ม้วนลงมาอันนี้เก็บไว้ใช่ป่ะม้วนแบบนี้แล้วก็สอดลงไปติดค่ะเรียบร้อยโอเคอันนี้ทีนึงอีกทีนึงโอเคเห็นแต่ว่าตรงนี้มันยาวไปเนาะเราก็ตัดออกสักหน่อยตัดเนาะเออถ้าตัดแล้วมันจะขาดไม่หรอกโอเคได้แล้วน่ารักจังเลยเรียบร้อยกระเป๋าของเราที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถูกใจเพื่อนๆกันไหมเอ่ยอย่าลืมไปทำตามกันนะคะ
สำหรับช่องทางติดต่อของพวกเรา2คนก็ขึ้นอยู่บนหน้าจอด้านล่างนี้นะคะอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้เต็มที่เลยค่ะแล้วก็สัปดาห์หน้าเราจะทำรายการต้องคอยติดตามดูชมนะคะใช่ค่ะแล้ววันนี้เวลาของพวกเรา2คนก็หมดลงแล้วค่ะก็ขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ